นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโพชังโฆสติสังฆาโตธัมมานังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสัทธิโพชังคาจตถาปะเรสมาทุเปกขาโพชังคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทักขาตาภาวิตาภาหุลิกตาสังวาตันติอภิญญายานิพพานายาจโพธิยาเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทธิเตโหตุสัพพทาเอกสมิงสมะเยนาโทโมคันลานันจักกัสสปังคิลาเนทุกขิเตติสวาโพชังเคสัตตะเทสยิเตจตังอภินันทิตวาโรคามุจจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัชเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาเอกทาธัมมราชาปิเคลันเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนตัญเยวาพนาเปตวานาสาทารังสัมโมทิตวาจะอามพานธรรมตัมหาวุทธาสิทานาโสเอเตนะสัจจวัชเชนะโสนิเตโหตุสัพพทาปะหินาเตจะอาภาตินนันนำปิมาเหสินังมักคาหัตกิเลสาวปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเตโหตุสัพพทาขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาก็นำรายการธรรมสมโภชในช่วงฤดูเข้าพรรษาจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายก็คงจะแปลกใจว่าพอขึ้นต้นรายการเหตุไฉนหนออาตมาถึงได้ตั้งนโม3จบแล้วก็ตามได้บทสวดมีนัยยะสำคัญอันใดรื่นหลายท่านก็อาจจะสงสัยในลักษณะอย่างนั้นก็อยากจะชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบโดยทั่วท้วนว่าสาเหตุที่ต้องสวดบทสวดนี้เพราะบทสวดนี้เป็นบทสวดประวัติศาสตร์ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมไข้ของพระมหากัสสปะและก็พระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะนั้นถือว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่รองลำดับลงมาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็พระมหาโมคคัลลานะนั้นก็ถือว่าเป็นอัครสาวกคู่กับพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถเหาะเหินเดินอากาศโน่นนี่นั่นได้ส่วนพระมหากัสสปะนั้นก็เป็นผู้ที่ทรงทุดงคุณนั่นหมายความว่าท่านเป็นผู้ที่ชอบใช้ชีวิตแบบสมถะสงบเสงี่ยมเป็นพระปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทีนี้โดยกายะสังขารเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันเป็นโลกของธรรมชาติแม้ว่าท่านทั้งสองจะเป็นสาวกระดับต้นๆของพระพุทธเจ้าแต่ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติแม้ว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หรืออะไรยังไงก็ตามการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการอาพาธก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของกายสังขารของบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายบรรดามีอยู่ในโลกใบนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ยมไข้ของพระมหากัสสปะและก็พระมหาโมคคัลลานะแล้ว
พระองค์ก็ได้บรรยายหลักธรรมข้อหนึ่งซึ่งเรารู้จักกันในนามของคำว่าโพชฌงค์เจ็ดคำว่าโพชฌงค์เจ็ดก็หมายความว่าโพชะนี่แปลว่าความรู้หรือการตรัสรู้อังคะนี่แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้นั่นหมายความว่าโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยมันเป็นปัจจัยการหรือเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยรู้ตระหนักรู้ว่าอะไรมันคืออะไรแล้วเราจะต้องวางท่าทีอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นทุกข์หรือว่าเป็นสุขหรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขหรืออะไรก็สุดแท้แต่การใช้วิธีคิดแบบโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราทุเลาเบาบางทั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งสภาพความวุ่นวายทางจิตใจได้นะเพราะฉะนั้นโพชฌงค์เจ็ดมักจะเป็นบทสวดที่จะนำไปสวดในงานมงคลทั้งหลายงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานทำบุญอะไรโน่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งยามที่เจ็บไข้ได้ป่วยคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงอาพาธนะท่านก็ให้พระจุนทะเถระมาสาธยายธรรมข้อโพชฌงค์เจ็ดให้พระองค์ได้ฟังเพื่อที่จะบรรเทาเบาบางความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นตัวอย่างแก่สาวกทั้งหลายว่าถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาแล้วนะถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมเราก็ไปสงเคราะห์เขาด้วยการสวดบทนี้สาธยายบทนี้ในยุคนั้นสมัยนั้นโพชฌงค์เจ็ดก็เป็นเนื้อหาเป็นการบรรยายไม่ใช่เป็นลักษณะบทสวดเหมือนอย่างปัจจุบันนี้บทสวดโพชฌงค์เจ็ดนี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วก็แต่งให้มันถูกหลักภาษาไวยากรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นำมาสวดกันนะซึ่งการสวดนั้นเป็นการสวดแบบเชิงสัญลักษณ์เนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่รู้และไม่เข้าใจภาษาบาลีตั้งแต่นโมตัสสะไปจนถึงบทสุดท้ายเนี่ยจะถามว่าท่องได้ไหมบางคนอาจจะท่องได้แต่เข้าใจเนื้อหาไหมหลายคนอาจจะต้องนึกแล้วนึกอีกว่าเอ๊ะเราจะเข้าใจหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเวลาพระอาพาธเวลาพระป่วยนี่ถ้าศัพท์ทางการเขาเรียกว่าพระอาพาธก็คือไม่สบายกายนะเกิดโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นทางร่างกายไม่ว่าจะโรคร้ายแรงระดับไหนหรือเบาบางขนาดไหนก็สุดแต่ถือว่าเป็นการอาพาธทั้งสิ้นทีนี้ถ้าเกิดคารวะเจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่เรียกว่าอาพาธนะเขาเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยคือเป็นภาษาที่เราแยกใช้กันเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาทีนี้องค์แห่งการตรัสรู้ทั้ง7หรือที่เราเรียกว่าโพชฌงค์7เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันช่วยทำให้อาการป่วยนะฮะมันทุเลาเบาบางถึงขั้นจางหายไปในที่สุดได้อย่างไรคือหมายความว่าหลังจากพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะได้ฟังการสาธยายโพชฌงค์เจ็ดแล้วเนี่ยตามเนื้อหาเนื้อเรื่องนั้นเขาบอกว่าหลังจากฟังเสร็จแล้วนะฮะเข้าใจถี่ถ้วนแล้วนะในที่สุดก็สามารถทุเลาเบาบางนะโรคไข้แค่เจ็บที่เกิดขึ้นทางร่างกายได้เรียกว่าหายเป็นปลิดทิ้งนะครับมันก็เลยกลายเป็นบทสวดทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการที่จะให้สุขภาพของเราสมบูรณ์แข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นนะการสวดเป็นภาษาบาลีเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทั้งผู้ที่ไปสวดให้เราก็ปรารถนาให้เรานั้นหายจากโรคไข้เจ็บเราผู้ซึ่งฟังสวดจิตเขาเราก็มุ่งไปที่เพื่อที่จะทำให้โรคไข้เจ็บนั้นมันทุเลาเบาบางจางหายไปนะตกลงก็คือเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์แห่งความปรารถนาดีต่อกันอะไรกันทีนี้แค่เชิงสัญลักษณ์อย่างเดียวไม่พอสวดอย่างเดียวไม่พอถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นกว่านั้นให้มันหายสนิทมากกว่านั้นเพราะว่าในสมัยยุคพระพุทธเจ้านี่ท่านใช้ภาษาบาลีในการสื่อสารเพราะฉะนั้นการบรรยายก็คือการอธิบายให้เห็นว่าโพชฌงค์ทั้ง7น่ะนะองค์ทั้ง7น่ะมันมีอะไรบ้างแล้วมันยังไงนะฮะเราจะต้องปฏิบัติยังไงนะมันถึงจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บมันหายไปได้นะก็คือหมายความว่าไม่แค่เป็นเชิงสัญลักษณ์อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการสื่อในเชิงความหมาย
นะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนแล้วก็นำไปปฏิบัติอย่างถึงที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายซึ่งฟังอยู่ในขณะนี้ยังไม่ป่วยก็ต้องเตรียมไว้นะหรือป่วยอยู่ก็ต้องฟังไว้เผื่อมันจะช่วยเราได้นะอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งนะทีนี้โพชฌงค์โคหรือโพชฌงค์7ตัว7นี่ก็บอกแล้วว่าหมายถึงมันมีอยู่8ข้อด้วยกันข้อแรกเขาเรียกว่าสติสติข้อที่1เรียกว่าสติข้อที่2เขาเรียกว่าธรรมวิจยะข้อที่3เรียกว่าวิริยะข้อที่4เรียกว่าปิติข้อที่5เรียกว่าปัสสัทธิแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือปัสสัทธินะแล้วก็มีสมาธิแล้วก็อุเบกขานะอุเบกขาตัวลงมี7ด้วยกัน1สติ2ธรรมวิจยะ3วิริยะ4ปิตินะ5ปัสสัทธิ6สมาธิแล้วก็7อุเบกขานี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเอายาทั้ง7เม็ดเนี่ยนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นธรรมโอสถนะคือยาเนี่ยมันจะมี2อย่างยาที่เป็นเมทูเรียนที่เป็นวัตถุนะฮะอย่างยาเม็ดยาน้ำยาอะไรพวกเนี้ยเราถือว่าเป็นเมทูเรียนเป็นเมทูเรียนเมดิซีนนะครับทีนี้ถ้าเป็นธรรมโอสถเนี่ยยาที่เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนที่เกี่ยวกับข้อคิดหรือสติปัญญาทั้งหลายแหล่เนี่ยเราเรียกว่าธรรมโอสถในขณะที่ยาเป็นเม็ดเป็นน้ำรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นทางร่างกายส่วนธรรมะคือสติคือสมาธิคือปัญญาคือวิธีคิดคือวิธีการฝึกทางใจเนี่ยเหมือนกับเป็นธรรมะรักษาโรคที่มันเกิดขึ้นทางจิตวิญญาณของเรานะอันนี้ก็เรียกว่ามันจะช่วยเราได้เยอะถ้าเราเข้าใจความหมายแต่ละข้อว่ามันคืออะไรสรุปโพชฌงค์โคโพชฌงค์7เนี่ยมีอยู่7ข้อองค์แห่งการตรัสรู้นะองค์แห่งการตรัสรู้คือหมายความว่าคำว่าองค์แห่งการตรัสรู้ในที่นี้ก็คือการรู้นะประจักษ์แจ้งว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติคือร่างกายของเราเนี่ยอยู่ดีๆสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ดีๆนะมันก็เกิดอนิจจังเกิดอนิจจังก็คือมันไม่จีรังยั่งยืนจากสุขภาพดีๆกลายเป็นสุขภาพแบบไม่ปกติมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเยี่ยมเยือนนะถึงกับมีคำที่บอกว่าอิมังกายังโรคะนิทังร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเบาใจแล้วก็มันเป็นอะไรที่สามัญลักษณะเป็นสิ่งสำคัญลักษณะสำคัญแก่ผู้คนทั้งหลายโดยทั่วไปเขาเรียกว่าสามัญญะคือหมายว่าแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำกัดเฉพาะนะคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นสิทธิ์เป็นอะไรที่ทุกคนจะต้องได้เหมือนกันหมดตั้งแต่ราชาหมากษัตริย์มาจนถึงรากหญ้านะครับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันไม่สามารถที่จะไปห้ามได้นะแก่เจ็บตายอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาติทั้งสิ้นทีนี้การที่เรารู้และเข้าใจอย่างเนี้ยที่เรียกว่าองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยนะก็มันจะทำให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอะไรพอรู้จักมันแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไม่สะดุ้งกลัวเสมือนหนึ่งว่าเราวิ่งรถไปบนทางนะฮะซึ่งถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟหน้ารถมันไม่มีหรือมันดับหรือมันเสียอะไรก็สุดแท้แต่การวิ่งรถของเราก็จะเป็นไปด้วยความแบบไม่ค่อยจะมั่นใจในความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนเราก็คงจะต้องคลานไปเพราะเราก็งงๆแล้วก็ไม่ชัดเจนว่าบนถนนที่เราวิ่งอยู่นั้นเนี่ยมันจะมีหลุมมีบ่อมีไม้มีอะไรกีดขวางหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้คือเราไม่รู้เราไม่เห็นนะอันนี้เป็นการไม่รู้ไม่เห็นแบบเชิงกายภาพหรือว่าเชิงวัตถุข้างนอกนะถ้าทางศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอวิชชาอวิชชาคือการไม่รู้ไม่เข้าใจนะเห็นไม่ชัดไม่วิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงเห็นไม่ชัดว่ามันคืออะไรพอมันรู้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันก็ไปไม่ถูกแล้วแต่ถ้าเกิดว่าบนทางเส้นนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นค่ำคืนที่ดึกดื่นมืดมิดนะฮะไปทั้งเส้นทางแต่ถ้ามันมีไฟส่องนำทางเนี่ย
เราก็สามารถที่จะแยกแยะได้ว่านั่นคือเลนซ้ายเลนขวานั่นคือหลักกิโลเมตรนั่นคือสิ่งกีดขวางป้องกันไม่ให้รถเราต้องตกไปเหวตกไปบ่อนะสิ่งที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นมันคือต้นไม้มันไม่ใช่งูไม่ใช่อะไรเนี่ยมันสามารถแยกแยะได้หมดหรือถ้าเกิดมันเป็นงูเราก็สามารถรู้ว่าเออมันเป็นงูอย่างเงี้ยทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วสำคัญที่สุดคือท่าทีที่เราจะแสดงออกต่อสิ่งที่เราเห็นสัมผัสได้ด้วยตาถ้าสมมติเราเห็นงูเป็นงูนะฮะท่าทีก็จะไปอย่างหนึ่งการเตรียมตัวการป้องกันการระมัดระวังก็จะเกิดขึ้นทันทีแต่ถ้าเกิดเห็นชัดเลยว่ามันไม่ใช่งูมันเป็นเชือกกล้วยมันเป็นเศษกล้วยเป็นอะไรเนี่ยนะฮะเป็นเศษไม้เศษอะไรเนี่ยนะฮะท่าทีมันก็จะเป็นไปอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นรู้ไม่รู้เนี่ยมีบทบาทมีสำคัญอย่างยิ่งต่อท่าทีของเราต่อท่าทีจิตใจของเราว่าจะเป็นอย่างไรดังนั้นโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยนะฮะก็คือการตระหนักรู้นะฮะในสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเรามาไล่กันตั้งแต่ข้อแรกคือคำว่าสติสตินะขอทบทวนอีกทีนะโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยมีอยู่7ข้อ1สติ2ธรรมวิจยะ3วิริยะ4ปิติ5ปัสสัทธิ6สมาธิ7อุเบกขานี่เรียกว่าสับแสงนะทางบาลีเนี่ยมาเต็มเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายนี่เราจะไปมีความรู้สึกด้วยบาลีนี่ทำไมมันยากเหลือเกินนะไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะศึกษาไม่อยากทำความเข้าใจเนี่ยยาเชื่อนายกเพราะอะไรเพราะว่าบาลีเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นภาษาที่บันทึกพุทธพจน์หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้นี่เราจะเห็นว่าพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยตั้งแต่เล่มแรกบรรทัดแรกจนถึงเล่มสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายนี่เป็นภาษาบาลีทั้งนั้นแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากอ่ะดูดิชื่อของเราเนี่ยนะมันเป็นภาษาบาลีทั้งนั้นนี่พะเยาอย่างเงี้ยนะพะเยานี่แปลว่าอะไรพะเยาก็แปลว่ายังหนุ่มยังสาวนะยังไม่แก่เนี่ยคือหมายก็ว่าคนที่เขาตั้งชื่อให้เราเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์อันการไกลเขาอยากจะสอนลูกสอนหลานให้ได้รู้ว่าเออเนี่ยชื่อเนี่ยมันเป็นมงคลมันสามารถเป็นแผนที่กำกับชีวิตของเราได้คือหมายว่ามันเป็นอะไรที่มีสาระมีสำคัญอยู่ในนั้นของมันทีนี้มาดูคำว่าสติข้อแรกมันคืออะไรสติถ้าเราแปลโดยทั่วไปก็หมายถึงระลึกได้เราได้ยินมาตั้งแต่สมัยเราเรียนอนุบาลนะสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าระลึกได้เราจะมีอีกตัวนึงคือสัมปชัญญะความรู้ตัวนะอันนี้เขายกมาแค่สตินะครับสติแปลว่าอะไรสติแปลว่าการระลึกได้อ้าวมันระลึกอะไรได้ล่ะระลึกชาติได้หรือระลึกได้ว่าเออคนนั้นติดหนี้เราหรือระลึกได้ว่าอ้าวเราไปทวงหนี้เขาแล้วเขาไม่คืนให้เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็กลายเป็นสติขึ้นมาทีนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะสติในทางธรรมนี่มันหมายถึงการรู้นะครับการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรที่จะทำให้จิตของเรานี่มัวหมองการได้สติที่ว่าใครยืมตังเราอะไรเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าเออมันยืมตังเราเนี่ยมันเป็นสติแบบโลกนะฮะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการขจัดกิเลสความมัวหมองอะไรต่างๆนะอย่างกรณีของสติในที่นี้ถ้าเราพูดเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสติตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ของมันนะให้เราได้รู้ว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเป็นอะไรอ๋อมันเป็นธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายนะที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่าว่าแต่สิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณเลยแม้กระทั่งโต๊ะเก้าอี้หน้าต่างอะไรทุกครั้งอนัตตาก็คือมันก็ยังมีการเสียหายยังมีการหักการพังการอะไรไปอันนี้ก็เรียกว่าไปตามสภาพของมันร่างกายสังขารของเราก็เหมือนกันนะเราก็ปกติสุขของเรามาโดยตลอดวันหนึ่งขึ้นมาเอาโควิดมาเอาจามซะแล้วนะครับแล้วว่าแสบจมูกซะแล้วจมูกไม่ได้กลิ่นซะแล้วเจ็บคอซะแล้วนะไปดูแล้วขึ้น2ขีดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะโควิดมาเนี่ยยกตัวอย่าง
ก็ทำให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะธรรมชาติเนี่ยมันบอกให้เราได้รู้ว่าไม่ไว้หน้าใครนะจ๊ะจะบอกในลักษณะอย่างนั้นเพื่อให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นสามัญลักษณะมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นกับทุกคนนะไม่เว้นใครเรียกว่ายุติธรรมแก่ทุกๆคนพอกับการเวลานี่แหละโยมจะเห็นได้ชัดใช่ไหมว่าเนี่ยนะวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงนาย A ก็ได้24ชั่วโมงเท่ากันนะมิสเตอร์แฟรงเฟิร์สอยู่ที่ไหนก็สุดแท้แต่นะฮะก็ได้24ชั่วโมงเท่ากันนะยุติธรรมมากเลยไม่มีใครได้มากได้น้อยกว่ากันนะความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่หรือแม้กระทั่งความตายธรรมชาตินี่เป็นอภิมหาเป่าบุญจิ้นนี่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความทรงธรรมมากที่สุดนะฮะเป็นนิยามของคำว่ายุติธรรมมากที่สุดคือธรรมชาตินี่แหละนะเพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันเสมอเหมือนกันหมดนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องใช้คำว่าเพื่อนผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นไหมเพื่อนผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคำว่าเพื่อนในที่นี้ไม่ได้หมายจำเพาะเจาะจงเฉพาะเพื่อนที่เป็นคนเท่านั้นนะหมูหมากาไก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยนะฮะไดโนเสาร์อย่างเงี้ยควายอย่างเงี้ยกระบืออย่างเงี้ยนะวัวควายช้างม้าตะกะแตนอึ่งอ่างอะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นเพื่อนผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยทั้งสิ้นอ่ะโยมลองดูดิน่ะอึ่งอ่างมันก็ตายใช่ไหมมันก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราทั้งหลายสรุปแล้วก็คือถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสติระลึกรู้นะมีสติระลึกรู้นะแล้วก็เห็นชัดเจนว่าโอ้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของชีวิตอ่ะเนาะมันมีใครบ้างเนาะที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไล่ไปดูซิอ้าวดูอย่างศาสดาของเรานะก็ไม่พ้นนะไม่พ้นเพราะอะไรเพราะพระองค์ก็ยังเคยเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรคือหลักฐานที่ชี้ชัดว่าพระพุทธเจ้าเคยเจ็บไข้ได้ป่วยหมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยนะหมอในตำนานในทางพุทธศาสนาเนี่ยและก็เป็นบิดาของหมอเนี่ยมาจนกระทั่งถึงณปัจจุบันนี้เนี่ยนะนั่นคือหลักฐานยืนยันบ่อยครั้งที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นหวัดเป็นไอเป็นจามเป็นหน่นเป็นนี่นะท่านก็ให้หมอชีวกโกมารพัฒน์เนี่ยนะคอยปรุงยาถวายให้ถวายพระโอสถนะแด่พระพุทธเจ้าเนี่ยสรุปแล้วถ้าเราคิดให้มันทั่วเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้มันไม่มีใครสักคนที่จะพ้นจากตรงนี้ได้แล้วพอเราคิดและเราระลึกรู้นะฮะตรงนี้ได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์อย่างไรอย่างน้อยมันก็ทำให้เราเบาใจเพราะว่ามันมีเพื่อนร่วมโลกเราเนี่ยมาช่วยกันแบ่งเบาภาระแบ่งเบาคล้ายๆว่าร่วมแบกภาระร่วมกันนะแบกความเสี่ยงร่วมกันคือถ้าเกิดว่าทุกโรคเนี่ยมันเล่นงานเราอยู่คนเดียวเนี่ยคนอื่นสบายกันหมดเนี่ยอย่างนี้ก็ค่อยว่ากันนะเราก็อาจจะต้องโจมตีเราอาจจะต้องร้องเรียนไปยังธรรมชาติว่าเอ๊ะทำไมธรรมชาติช่างโหดร้ายกับฉันเหลือเกินคนอื่นไม่เห็นเป็นแต่ทำไมฉันต้องเป็นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะโวยวายได้นะแต่นี่โวยวายไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติให้ความยุติธรรมแก่พวกเราทั้งหลายต่อให้เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบวชตั้งแต่เป็นสามเณรจนกระทั่งเป็นพระแล้วก็เสร็จแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาเนี่ยก็ไม่พ้นนะพระมหาเถระพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลายรูปตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บทั้งที่อายุไขเนี่ยยังไม่หมดคือหมายว่าอายุไขของมนุษย์เราเนี่ยบางทีอาจจะ80 90หรือ100อะไรก็สุดแท้แต่นี่แต่ว่าด้วยความที่โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนทำให้อยู่ได้ไม่ถึง90ไม่ถึง80ไม่ถึง100อย่างเงี้ยเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติเนี่ยร่างกายสังขารเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บนี่ทำร้ายอะไรไม่ได้นะโดยเฉพาะยิ่งเราซึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าป่วยเฉพาะกายแต่ใจจะไม่ยอมป่วยนี่สิทธาคตของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติการเช่นนี้นี่กายเนี่ยป่วยได้เพราะเราไม่อยากให้ป่วยนะแต่ว่าเราก็ป้องกันเต็มที่แล้วเช็คสุขภาพทุกปีแล้วพยายามระมัดระวังเรื่อง
การกินการทานอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังทะลุทะลวงทำให้เราเป็นโรคนั้นโรคนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคือมาแบบไม่ได้รับเชิญเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะเราไม่ได้รับเชิญมาแต่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเดี๋ยวเราจะทำยังไงได้นะฮะเพราะงั้นทำอะไรไม่ได้ก็ต้องทำใจนะทำใจยอมรับสภาพซะเขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรนี่คำว่าตกกระไดพลอยโจรก็หมายความว่าทันทีที่เรารู้ว่าจะตกกระไดเงี้ยอย่าไปขัดขืนไม่งั้นเจ็บตัวหนักนะฮะเพราะว่าการขัดขืนน่ะมันก่อให้เกิดการสิ่งที่เรียกว่าเกิดขึ้นตรงกันข้ามยิ่งขัดขืนหนักยิ่งจะได้รับผลกระทบหนักแต่ถ้าเกิดเราพลอยกระโจนไปซะอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเจ็บน้อยลงทางภาคเหนือเขาจะมีคำพูดหนึ่งคือเขาบอกว่าตกขัวนะตกขัวลวดอาบน้ำคำว่าขัวในที่นี้หมายถึงสะพานนี่ถ้าเกิดว่าคนไม่มีสติเนี่ยไม่มีธรรมะไม่มีหลักคิดแล้วก็มองโลกสรรพสิ่งทั้งหลายรอบตัวในเชิงลบเนี่ยนะมันก็จะไม่สบายใจอ่ะคำว่าขัวนี่หมายถึงสะพานนึกภาพออกไหมบ้านนอกเนี่ยนะเวลามีคลองมีน้ำเหมืองมีอะไรเนี่ยเขาจะใช้ไม้เนี่ยบางทีไม้เสาแค่ต้นเดียวนะพาดไปแบบต้นทุนต่ำสะพานแบบต้นทุนต่ำเฉพาะคนเท่านั้นที่ข้ามได้นะหมูหมากาไก่ด้วยนะทีนี้ถ้าสมมติเราข้ามไปแล้วนะนะฮะสะพานอาจจะมืดหรือว่าเพราะความที่มันไม่ใช่สะพานเต็ม 100% มันเป็นเพียงแค่แก้ขัดไปแค่นั้นเองเราอาจจะเหยียบพลาดตกลงไปแล้วข้างล่างมันก็มีน้ำไหลอยู่นะฮะก็ไม่ลึกมากพอให้ได้สนุกสนานนี่ถ้าเกิดว่าพอเราตกสะพานหรือตกหัวไปแล้วเนี่ยเปียกโชกทั้งตัวเนี่ยถ้าเกิดเรามีความรู้สึกคิดในเชิงลบเนี่ยเราก็จะด่าคนที่ทำสะพานให้เราข้ามทั้งที่น่าจะขอบคุณที่ทำสะพานให้เราข้ามเรากลายเป็นด่าเขาว่าเป็นต้นเหตุทำให้ฉันต้องตกน้ำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็หาเรื่องไปหมดสารพัดอย่างและจะหาความสุขในใจได้อย่างไรแต่ถ้าเกิดเรามองอีกมุมหนึ่งดีเหมือนกันตกตรงนี้ก็ดีเหมือนกันประหยัดน้ำไปอีกมื้อหนึ่งคือหมายว่าลวดอาบน้ำซะเลยนะถือโอกาสอาบน้ำซะเลยแล้วก็เดินกลับบ้านก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแค่นั้นน่ะจบนี่ประหยัดเวลาเอาเวลาไปทำอะไรอย่างอื่นอีกนี่เพราะฉะนั้นทางภาคเหนือเนี่ยจึงมีคติคำพังเพยคำสอนบอกให้เราได้รู้ว่าตกหัวลวดอาบน้ำนะคือหมายว่าเป็นไปลักษณะอย่างนั้นเลยเรียกว่าตามน้ำไปเลยอย่างนี้นะมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกว่าอึดอัดขัดเคืองน้อยมีความทุกข์น้อยกิเลสเบาบางเนี่ยถึงขั้นจางหายไปในสุดนี่คือสติคือการระลึกรู้ว่ามันคืออะไรอะไรคืออะไรมันมาจากไหนแล้วเราจะมีท่าทีปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรนี่เห็นไหมสติมันจะมีอยู่3อย่างหนึ่งให้รู้ว่ามันคืออะไร What is this นี่มันคืออะไรมันมาจากไหน Where are they fromมันมาจากไหนแล้วก็สุดท้ายก็คือเราจะทำอย่างไรนะ How should we do with them นะสติจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างนี้จึงจะเป็นสติที่นำพาความสุขสงบมาให้กับใจของเราอย่างแท้จริงนี่อันนี้คือเรื่องของสติต่อไปข้อ2ก็คือธรรมวิจยะท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำว่าวิจัยงานวิจัยแต่ว่าเนี่ยเป็นธรรมวิจยะหรือธรรมวิจัยคำว่าธรรมะก็คือหลักธรรมคำสอนหลักความจริงทั้งหมดที่พระเจ้าท่านนำมากล่าวมาสอนมาบอกมาให้พวกเราทั้งหลายได้รู้ได้เข้าใจเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส่วนวิจยะเนี่ยแปลว่าการเลือกการเฟ้นการศึกษาการตรีตรองการดูอย่างใคร่ครวญพิจารณาให้มันท่องแท้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยอันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากสติเหมือนกันคือข้อธรรมทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าจะแยกเป็นส่วนๆเป็นข้อแต่ว่ามันมีความสืบเนื่องนะเข้าด้วยกันได้นะมันเหมือนกับแกงแครทางภาคเหนือนะมันไม่ใช่ว่ามีแต่ถั่วฝักยาวอย่างเดียวนะมันมีสารพัดอ่ะโยมไปดูแกงแครทางภาคเหนือนี่นะมันจะต้องมีผักแคบนี่แล้วต้องมีเห็ดลมแห้งมีอะไรต่อไม่ไรนะสารพัดอย่างนึกไม่ออกแต่สรุปแล้วคือเยอะนะประมาณ10รายการ10ไอเทมด้วยกันนะที่จะเป็นแกงแครขึ้นมาได้นี่นะทีนี้ธรรมวิจยะเนี่ยมันคืออะไร
ก็คือการเลือกเฟ้นการดูว่าสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันสอนอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นเราเดินไปเงี้ยเราเห็นใบไม้อย่างเงี้ยใบไม้มันแต่เดิมทีมันเขียวใช่ไหมเขียวอ่อนแล้วมาเขียวแก่แล้วก็เสร็จแล้วมันก็เริ่มเหลืองแล้วก็มีบางใบก็แห้งแล้วแล้วก็หล่นลงกับพื้นเงี้ยถ้าเรามองใบไม้แบบมีความคิดแบบเชิงธรรมะเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่าใบไม้เองเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเนาะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเขียวแก่แล้วมันก็เหลืองมันก็แห้งกรอบแล้วมันก็หลุดจากขั้วร่วงหล่นบนพื้นดินมันจะต่างอะไรกับชีวิตของเรานะนะฮะมันก็ทำให้เราได้คิดไงอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าธรรมวิจยะก็คือการศึกษาสิ่งทั้งหลายรอบตัวเนี่ยมาให้มันเป็นธรรมะทั้งสิ้นไมโครโฟนรถยนต์รถยนต์ยี่ห้อหรูรอลส์รอยซ์รถเบนซ์ BMW เฟอร์รี่หรืออะไรที่มันแพงๆเนี่ยนะไอ้มันแพงก็คุณภาพมันก็ดีไปด้วยพอใช้ไปเชื่อเถอะไม่มีหรอกที่ว่ามันไม่เสียไม่พังเป็นไปไม่ได้นะมันเสียมันพังทั้งนั้นของพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญนะพอเราเห็นตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราได้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายรอบตัวเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ทำให้เราต้องคิดสิ่งที่ทำให้เราต้องพิจารณาเป็นธรรมะเป็นข้อคิดทั้งนั้นเลยนะสมมติว่าเราเดินไปหรือเราอยู่นั่งอยู่เฉยๆมีคนมาด่าเรามีคนมาว่าเราเงี้ยเราก็ต้องศึกษาละให้เป็นธรรมะละคนด่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไหมมีตัวตนไหมไอ้คนถูกด่าที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีตัวตนไหมถ้าเราใช้หลักการแบบธรรมวิจยะเนี่ยเราจะมองทะลุเลยว่าโอ้ไอ้คนด่าเนี่ยนะชื่อมันก็มีอยู่ชื่อเอสมมติเนาะไอ้เอนี่ก็สมมุตินะมันไม่ใช่ของจริงนะเป็นสมมุติบัญญัติที่โลกกำหนดกันขึ้นมานะและทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงอะไรที่มันบอกเราให้เรารู้นะคนด่าก็ไม่มีจะมีได้ยังไงเพราะว่าคนด่าเราในเอเนี่ยก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟผสมกันข้าวแค่นั้นเองนะและคนถูกด่าก็เราเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่นั่งยืนอยู่ตรงเนี้ยก็เป็นดินน้ำลมไฟตกลงเนี่ยเขาด่าใครแล้วเราเนี่ยถูกใครด่าโอ้ดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่มายืนด่าเราแล้วเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเราก็เป็นดินน้ำลมไฟให้เขาด่าสรุปแล้วเราตัวเราอยู่ตรงไหนไม่มีเรียกว่าไม่มีตัวไม่มีตนนี่เพราะฉะนั้นโยมท่านทั้งหลายพึงโปรดทราบไว้เถิดว่าลำพูนเนี่ยเขามีพระรอดนะฮะซึ่งเป็นพระที่เป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีนะฮะเรียกว่าเป็นพระที่เป็นหนึ่งในห้าพระที่ดังที่สุดในประเทศนะหนึ่งในนั้นก็คือพระรอดนะคำว่าพระรอดเนี่ยความหมายของมันนี่ชัดเจนมากก็คือพระรัตนตรัยเท่านั้นที่จะทำให้รอดก็คือหมายว่าวิธีคิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เรารอดปลอดภัยจากความทุกข์จากความอุปทานยึดมั่นถือมั่นที่มันจะกัดกร่อนกินจิตใจของเราให้มีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเรามีการวิจัยทำการศึกษาธรรมชาติทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นสิงสาราสัตว์เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศนะโต๊ะเก้าอี้ก็อะไรต่างๆมากมายหรือแม้กระทั่งผู้คนทั้งหลายที่เขามาเกี่ยวข้องสัมผัสกับเราเนี่ยนะถ้าเกิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีแนวโน้มนะที่จะทำให้เราเกิดความทุกข์ทางใจเราก็ต้องทำมวิจยะเราต้องศึกษาทันทีว่ามันคืออะไรสิ่งที่เราคิดว่ามันจะมาทำให้เราเป็นทุกข์น่ะมันคืออะไรแล้วสมควรไหมคุ้มไหมนะฮะกับการที่เราจะลงทุนเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านั้นเพราะคนเหล่านั้นนี่มันทำให้เราตั้งคำถามขึ้นมาพอเราตั้งคำถามขึ้นมาแล้วมันจะกลายเป็นนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกับโซเครติสนะซึ่งเป็นนักปรัชญาสมัยกรีกโบราณสมัยท่านเป็นเด็กเนี่ยจะมาอ่านฟังประวัติจากยูทูบเนี่ยเขาบอกว่าโอ้เป็นคนที่ชอบตั้งคำถามนะฮะ
พอไปเห็นอะไรเดินไปอะไรชนอะไรเห็นอะไรถามทันทีว่า what is this นี่คืออะไรนี่ตั้งคำถามไปหมดนะทั้งเรื่องวัตถุทั้งเรื่องสิ่งของทั้งเรื่องเกี่ยวกับนามธรรมวัฒนธรรมประเพณีถูกโสเครติสตั้งคำถามทั้งหมดจากการที่ตั้งคำถาม what นี่แหละมันก็เลยได้อะไรที่เป็นคำตอบนะแล้วก็กลายเป็นนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่นะคำว่านักปรัชญาก็หมายถึงว่าคนที่มีความรู้มีแนวทางมีสติปัญญาที่จะสามารถชี้นำไอ้คนรุ่นหลังๆเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้ทางจิตวิญญาณนี่อันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญนี่เขาเรียกว่าธรรมวิจยะเอาละสติผ่านไปธรรมวิจยะผ่านไปต่อไปวิริยะวิริยะเราก็ได้ยินได้ฟังกันบ่อยนะเขาเรียกว่าความเพียรความพยายามโอ้ตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นต้นแบบของคนที่มีความเพียรมีความพยายามนะโยมลองดูซิว่าท่านมีความเพียรพยายามอย่างไร6ปีกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าล่ะแล้วบนเส้นทางแห่ง6ปีเนี่ยบนเส้นทางที่ไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่โรยด้วยดอกบัวนะไม่ใช่โรยด้วยกลีบดอกบัวไม่ใช่โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบนะไอ้ดอกบัวที่เราเห็นบนพระบาทใต้พระบาทของพระพุทธเจ้านั่นน่ะอันนั้นน่ะมันเกิดขึ้นมันมีขึ้นหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ก่อนหน้านั้นน่ะมีแต่ก้อนหินมีแต่เศษดินมีแต่น้ำมีแต่อะไรเต็มไปหมดอ่ะนะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไม่ใช่ของง่ายนะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งเราจะเห็นแค่ส่วนบนสุดที่มันไม่กี่เม็ดอ่ะที่มีความกว้างยาวไม่เท่าไหร่แต่ว่าฐานน้ำแข็งเนี่ยนะฮะที่มาที่ไปของความยากลำบากเนี่ยกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันเยอะมากเลยรายละเอียดมันเยอะมากนะไม่ใช่ของง่ายๆนะแกงหนึ่งแกงเนี่ยข้าวต้มเนี่ยนะฮะหรืออะไรก็สุดแท้แต่นะฮะกว่าจะเป็นมาอยู่ในจานเราเบ็ดเสร็จพร้อมตักใส่ปากเนี่ยนะโอ้โหเราไปดูแต่ละสิ่งแต่ที่มาก็มันเนี่ยนะเอาข้าวเนี่ยกว่าจะเป็นข้าวหนึ่งจะเป็นข้าวเม็ดมาอยู่ในจานเราเนี่ยเราดูกระบวนการของมันเนี่ยนะชาวบ้านก็ต้องไปหาพันเมล็ดข้าวอย่างดีใช่ไหมแล้วก็เอามาหมักมาดองไว้เอาไปวานนะใส่น้ำรอให้มันกลายเป็นต้นกล้าไปตัดก่อนจะเอาไปปลูกก็ต้องไปคาดไปไถเตรียมพื้นที่พื้นนาเอาไว้ปลูกเสร็จแล้วก็ต้องดูแลรักษาต้องเอาหญ้าเอาอะไรต่อไม่ไรต้อง 3-4 เดือนกว่าจะได้ข้าวมา1เม็ดเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเห็นข้าวเฉพาะที่อยู่ในหม้อของข้าวแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้มันง่ายเหลือเกินนี่ไม่ได้เราต้องสืบมาเรื่อยๆเหมือนชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยกว่าจะได้60กว่าจะได้70ย้อนรอยอดีตไปเราผ่านอะไรมาเยอะมากในชีวิตเพราะฉะนั้นความสำเร็จหรือชีวิตที่เป็นอยู่ขณะปัจจุบันเหมือนภูเขาน้ำแข็งอย่างที่ว่านี่แหละเห็นส่วนบนโผล่มันนิดเดียวแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจมอยู่ใต้น้ำเรามองไม่เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของคนที่มีความขยันมีความอดทนอย่างสูงนะแล้วพระเจ้าท่านให้ค่าให้นิยมกับความเพียรมากถึงขั้นบอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนขยันหมั่นเพียรเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาในชีวิตของตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเชิงวัตถุอันนี้ก็สามารถแอพพลายประยุกต์ใช้ได้มีหนี้มีสินพรุงพรังเงินทองไม่พอใช้พอจ่ายเอาต้องขยันหมั่นเพียรแล้วก็รู้จักเก็บหอมรอมริบบริหารจัดการให้ดีนี่ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเอาทีนี้ในกรณีของความเพียรนะฮะความขยันวิริยะเนี่ยในเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันช่วยยังไงก็มันจะทำให้จิตใจเราบึกบึนเข้มแข็งเพราะคำว่าวิริยะเนี่ยมันหมายรวมถึงความเข้มแข็งทางจิตใจความบึกบึนความอดทนความอุตสาหะวิริยะสามารถต้านอะไรต่อไม่ไรได้นี่ความอดทนตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับอนุมูลมันเหมือนกับพลังที่มันจะสามารถต้านสารอนุมูลอิสระคือสารอนุมูลอิสระนี่ก็คือถ้าเป็นทางโลกนะฮะมันก็จะหมายถึงตัวที่จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บทางร่างกายนะอันนี้เขาเรียกว่าสารอนุมูลอิสระนะเดี๋ยวทีนี้ถ้ามันเป็นทางธรรมมันจะหมายถึงอะไรก็หมายถึงความโกรธความเกลียดนะความไม่พอใจความโมโห
หรืออะไรพวกนี้ต่างๆที่มันเป็นกิเลสทำให้จิตของเราเศร้าหมองแม้กระทั่งความกลัวความไม่กล้านี่ก็ถือว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะนี่ถ้าเกิดว่าเรามีวิริยะอยู่ในวิถีอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะเหมือนกับตัวที่มันสามารถต้านเป็นภูมิคุ้มกันทางใจให้กับใจของเราได้มากๆเลยอันนี้คือวิริยะนะต้องขยันต้องหมั่นต้องเพียรต้องมีความอดทนมีความอดกลั้นนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราเจอปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะฮะห้ามร้องถ้าสมมติว่าเจออะไรที่มันแบบทำให้เราแบบช็อกทำให้เราไม่สบายใจนะหรือแม้กระทั่งสมมติว่าทำอะไรอยู่ดีๆเกิดพลาดท่านะฮะปัดแก้วปัดโถปัดขวานปัดอะไรตกใส่เท้าเงี้ยนะห้ามร้องโอ้ยห้ามร้องโอยถ้าร้องโอยเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าจะให้ร้องออกมานี่ต้องร้องให้มันถูกต้องนะต้องใช้คำว่าอดทนเวลายุงกัดก็อดทนนะเวลาเราปวดหัวเราก็บอกอดทนนะเวลาเราปวดข้อเข่าข้อเท้าข้ออะไรก็อดทนนะคือจิตใจที่มันเข้มแข็งเนี่ยมันต่อต้านความอ่อนแอได้มันรับมือความอ่อนแอความไม่กล้าได้ในชีวิตของเราเนี่ยว่างั้นโยมต้องมีวิริยะต้องมีความอดกลั้นต้องมีความอดทนประการถัดไปคือปิติมันจะเชื่อมโยงกันมาเลยโยมนะฮะสติทำให้เรารู้ว่าอะไรมันคืออะไรธรรมวิจยะทำให้เราเรียนรู้ศึกษาสรรพสิ่งทั้งหลายอย่างรอบด้านลงตัวกลายเป็นปัญญาของเราแล้วความอดกลั้นอดทนสามารถต่อต้านสิ่งไม่ดีไม่งามในใจของเราได้มันจะก่อให้เกิดความปิติความปิตินี่สำคัญปิตินี่ถ้าทางโลกนี่เห็นเขาบอกว่ามันเหมือนกับสารเอนโดฟินนะสารเอนโดฟินนะสารเอนโดฟินนี่คือมันเป็นตัวที่ถ้ามันหลั่งขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแบบมีความรู้สึกซาบซ่านอะไรประมาณอย่างนี้นะเรียกว่าผ่อนคลายสบายอะไรประมาณนี้ทีนี้ไอ้กรณีปิติเนี่ยนะมันหมายถึงความดื่มด่ำทางจิตทางใจนะเป็นความดื่มด่ำในแบบทางธรรมนะไม่ใช่แบบทางโลกนะถ้าทางโลกเนี่ยมันอาจจะดื่มด่ำแบบว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างนี้สมมติว่านั่งซดเบียร์อยู่ทั้งคืนแล้วดื่มด่ำกับท้องฟ้าดวงดาวบนท้องฟ้าได้พูดได้คุยได้นินทาคนนั้นคนนี้อะไรดื่มด่ำอยู่กับค่ำคืนกับราตรีการอะไรอย่างนั้นมันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าอันนั้นมันไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่การหมดปัญหาแต่ว่าปีติตัวเนี้ยมันหมายถึงความที่โอ้เนี่ยดีนะแม้เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยแต่พอเรามีสติพอเราใช้ธรรมวิจยะศึกษาอย่างถี่ถ้วนว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำให้เรามีความอดทนมีวิริยะมีความกล้าหาญชาญชัยเราทำได้ถึงขนาดนี้เนี่ยรู้สึกมันดีนะมันผ่อนคลายนะดีนะที่เราคิดได้อย่างนี้นะรู้สึกมีความสุขเหลือเกินเห็นไหมมันบอกกับตัวเองว่าฉันเนี่ยปีติแล้วมีความสุขเนี่ยเพราะงั้นมันจะโยงมาถึงกันนะเกิดความปีติขึ้นมาได้นะเหมือนอย่างเราประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยบางครั้งบางทีนี่ข้าวก็ไม่อยากกินนะทั้งที่ข้าวเนี่ยมันเป็นปัจจัย4นะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้มีเรี่ยวมีแรงนะแต่เพราะความที่เขาปิติเนี่ยเราไปอิ่มทิพย์ซะก่อนเนี่ยเราไปอิ่มในเรื่องความดีอกดีใจซะก่อนเนี่ยข้าวไม่กินก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งบางทีเงินที่เราเก็บมาไว้เนี่ยโหเก็บหอมรอมริบนะได้ประมาณสัก 2-3 พันแต่พอเรามีอะไรที่เป็นความสำเร็จในชีวิตที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจมากแล้วก็ประสบความสำเร็จเขาประกาศว่าคุณได้รับรางวัลตรงนี้คุณได้รับการพิจารณาแล้วเนี่ยไอ้ความปีติยินดีที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เอาเลยใครอยากจะกินอะไรว่าไปเลยอะไรอย่างนี้นะก็เลี้ยงเลย 2-3 พันได้เนี่ยคือลักษณะของปีตินะมันจะทำให้โมเลกุลของร่างกายเนี่ยมันไปปรับความสมดุลของระบบกายภาพโรคภัยไข้เจ็บเล็กๆน้อยอย่างเช่นปวดหัวตัวร้อนเผลอๆนี่ไม่ต้องพึ่งพาราเซตามอลแล้วนะฮะอาศัยปีติตัวเนี้ยอาการเจ็บหัวปวดหัวตัวร้อนไมเกรนเนี่ยอาจจะหายไปหมดก็ได้เพราะงั้นมันเป็นเรื่องของความซาบซ่านความรู้สึกลึกๆนะฮะความปีตินะฮะที่มันเกิดขึ้นทางจิตใจนะของเราทีนี้พอมันปีติเสร็จแล้วตัวที่5ก็ตามมาละทีนี้เขาเรียกว่าปัสสัทธินะ
พอจิตเรานึกได้พอจิตเราได้สัมผัสกับสิ่งที่มันซาบซ่านแล้วนะกายของเราก็จะสงบระงับจิตของเราก็จะแผ่วเบาใครที่เคยป่วยแล้วช่วงพักฟื้นแล้วก็ความป่วยนะใกล้ๆจะหายแล้วพอหายเสร็จแล้วนะนั่นเราจะเข้าใจความหมายว่าปัสสัทธิได้ดีมากเลยนะฮะจากที่ไม่ถ่ายมา7วันสมมุตินะไม่นอนมา7คืนใช่มั้ยนะคือนอนไม่หลับถ่ายไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยนะพอมันพ้นจากภาวะตรงนั้นไปแล้วร่างกายกลับสู่ภาวะเดิมสภาวะเดิมกายปรับอย่างสมดุลจิตใจมันก็คล้อยตามไปด้วยเพราะงั้นพอสภาพร่างกายมันเข้าสู่ภาวะปกติเหมือนก่อนตอนที่เราจะป่วยเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าปัสสัทธิก็คือมันสงบกายสงบใจพอปัญหาต่างๆมันได้รับการเคลียร์ไปเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยอันนี้เน้นที่ปัญหาทางใจนะเมื่อไม่มีความวิตกไม่มีความกังวลไม่มีความกลัวในโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันสงบกายสงบใจรู้สึกเบาอยากไปโน่นอยากไปนี่เที่ยวให้มันสบายหรือว่าเป็นการรีแลกซ์นะมันจะตรงกับภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่ารีแลกซ์นี่แหละไอ้คำว่าปัสสัทธิเนี่ยนะฮะเพราะคำว่ารีแลกซ์นี่เขาไม่เอาแล้วนะงานการอะไรก็ไม่เอาแล้วเพราะเขาทำมาตั้งนานแล้วเขาทำมาเป็นเดือนแล้วทำมาเป็นปีแล้วเพราะฉะนั้นให้รางวัลกับตัวเองน้อยก็คือรีแลกซ์ไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยปัสสัทธิก็จะเทียบความหมายได้ในระดับนั้นแหละนะแต่ว่ามันลึกกว่านั้นถ้าในเรื่องของจิตใจเพราะมันทำให้เรามีความรู้ว่ากายเราเนี่ยเย็นลงสงบลงไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนและที่สำคัญคือจิตของเราก็สงบนิ่งลงมากๆเลยเพราะอะไรเพราะองค์ประกอบที่ว่านั้นคือเช่นสตินะสติคือการรู้นะการใช้ธรรมวิจยะนะจนเกิดปัญญาญาณการมีความอดกลั้นอดทนมีความวิริยะมีความภาคเพียรแล้วเกิดความปีติซาบซ่านขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดปัสสัทธิขึ้นมาก็ตามมาในลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ตัวที่6ก็คือสมาธิโอ้สมาธินี่สำคัญมากนะพอสงบกายสงบใจเสร็จแล้วมันก็สู่สมาธิมันจะเป็นปัจจัยการสืบเนื่องก่อให้เกิดสิ่งนั้นนะก็คือในที่เนี้ยก่อให้เกิดสมาธิเพราะกระบวนการทั้งหมดที่ผ่านมามันก่อให้เกิดสมาธิก็ทำให้จิตเราเนี่ยนิ่งสงบนะสมาธิแปลว่านิ่งสงบนิ่งสงบทางใจนี่สำคัญมากเดี๋ยวเราสังเกตดูหลังจากตอนที่เราสวดมนต์เนี่ยสมาธินี่จะมีเลยเพราะอะไรเพราะตาเราเนี่ยบางทีเรามองบทสวดมนต์ปากเราก็ว่าไปหูเราก็ได้ยินเสียงตัวเองและเสียงคนอื่นด้วยนะเป็นเสียงสวดมนต์ที่เป็นภาษาบาลีพอจิตเราจดจ่อกับตรงนั้นนี่สมาธิมันเริ่มเกิดแล้วเราจะมีความรู้สึกว่ามันสงบมีความตั้งมั่นไม่วอกแวกแล้วเห็นไหมเพราะงั้นเนี่ยสมาธิเนี่ยมันเป็นความตั้งมั่นทางจิตทางใจนะแล้วก็สมาธิเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีลักษณะของมันอยู่3อย่างถ้าจะได้ชื่อว่าเป็นสมาธินี่นะ1ปริสุทธโธนะก็คือหมายว่าสภาพของจิตที่ได้ชื่อว่าเป็นสมาธินั้นต้องมีความสะอาดใสบริสุทธิ์ปราศจากนะฮะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงเช่นความโกรธความหงุดหงิดนะความเบื่อความหน่ายความวิตกกังวลความท้อแท้นี่เรียกว่าปริสุทธโธคือไม่มีสิ่งเหล่านี้นี่คือคุณสมบัติข้อแรกนะดัชนีชี้วัดข้อแรกที่จะบอกว่าจิตเป็นสมาธิหรือไม่ต้องปริสุทธโธอย่างที่2คือสัมมาหิโตต้องเข้มแข็งมั่นคงไม่หวั่นไหวนะต้องเป็นดึกหินผาสามารถทวนลมทวนแดดหรือสู้แดดสู้ฝนอะไรได้อย่างสบายนี่ก็เรียกว่าสมาหิโตตั้งมั่นแล้วก็สุดท้ายลักษณะสำคัญสุดท้ายของสมาธิก็คือภาวนิโยนะกัมมนิโยขอผ่านได้กัมมนิโยแปลว่าจิตที่เป็นสมาธิในลักษณะถึงขั้นเอาไปใช้กับงานอะไรก็ได้คือหมายความว่าพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามแต่รับมือได้อย่างสบายสบายนี่อันนี้เขาเรียกว่าสมาธิลักษณะสำคัญที่สมาธิ1สะอาดบริสุทธิ์สภาพจิตนะสะอาดบริสุทธิ์2ตั้งมั่น3นะพร้อมที่จะนำไปใช้งานได้เขาเรียกว่าฝึกมาเต็มที่แล้วนะเอาไป
ไปอยู่ที่ร้อนที่เย็นที่หนาวที่อะไรก็สุดแท้แต่ปรับตัวปรับใจได้สบายสบายทีนี้สุดท้ายข้อสุดท้ายเขาเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาเท่าที่เราได้ยินได้ฟังสอนกันมาแล้วก็จำกันแบบจนขึ้นใจว่าหมายถึงการวางเฉยการเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญจำแค่ว่าวางเฉยอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องเข้าใจถึงคำว่าคำว่าวางเฉยนี่วางยังไงนี่เห็นไหมมันไม่ใช่ว่าวางเฉยแบบไม่เอาเรื่องเอาราวเลยไม่ใช่คือหมายว่ายุงกัดก็วางเฉยไม่ต้องคิดที่จะป้องกันไม่ต้องมีมุ้งลวดไม่ต้องมีมุ้งอะไรกลางหนาวก็ไปให้มันนอนหนาวตายอย่างนั้นเราไม่ต้องไปหาผ้าห่มผ้าอะไรสักอย่างไม่ต้องสุมไฟอะไรสักอย่างนะไม่ต้องก่อไฟอะไรสักอย่างนะวางเฉยนะเพราะอะไรเพราะท่านสอนให้เราวางเฉยในทุกเรื่องที่จริงแล้วการเข้าใจอย่างนี้ผิดโดยประการทั้งปวงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราปล่อยปละละเลยวางเฉยแต่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางไม่ได้สอนให้ปล่อยปละละเลยวางเฉยในสิ่งทั้งหลายแต่สอนให้เราปล่อยวางนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่เราพอจะเยียวยาแก้ไขทำให้มันดูดีขึ้นได้นะฮะเราก็ควรทำเช่นหลังคาบ้านมันรั่วเงี้ยนะพระเจ้าสอนว่าวางเฉยไม่ต้องไปมุงมันไม่ต้องไปแก้ไขมันปล่อยให้มันตกอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นดินน้ำลมไฟมันเป็นเรื่องของธรรมชาติวางเฉยโอ้ยยุงกัดลูกลูกต้องวางเฉยไม่ต้องไปหามุ้งมาปล่อยให้มันกัดงั้นแหละมันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะฮะอ้าวไม่ได้กินข้าวก็ปล่อยให้มันตายไม่ต้องไปกินมันหรอกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะเพราะว่ามันเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคมันเฉยอย่างเงี้ยไม่ใช่เฉยลักษณะนี้นะคำว่าเฉยในที่นี้คือหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อเราพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะป่วยด้วยโรคอะไรก็สุดแต่ตั้งแต่แรงสุดๆท็อป10ติดอันดับ1ของโรคหรือว่าเป็นโรคแบบเบาบางที่สุดเมื่อเราพิจารณาแล้วว่าโอ้มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการให้เป็นแต่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ตั้งใจโดยธรรมชาติใครมันอยากจะเป็นโรคร้ายแรงใครมันอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่ไม่อยากเป็นอะไรเลยเราถึงได้พูดกันอยู่ตลอดเวลาว่านะฮะอโรคยาปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเราก็มักจะพูดอย่างเงี้ยนะต่อให้เราท่องเป็นหมื่นครั้งเป็นแสนครั้งแต่ถ้าเกิดเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่นะฮะทีนี้พอเราเห็นพิจารณาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้การเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายกับชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เรารับเชิญมาใครก็ไม่อยากเป็นเราก็ไม่อยากเป็นเราก็อยากจะอยู่ชีวิตแบบนั่นอ่ะขอให้มีโรคเดียวแค่นั้นน่ะคือโรคชราเบาหวานอะไรไม่เอาสักอย่างขอสมาทานขอรับเอาแค่โรคชราอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยมันสอนให้เราคิดว่าสอนได้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าความปรารถนาของเราเนี่ยมักจะสวนทางกับความเป็นไปของธรรมชาติดังนั้นเขาจึงบอกว่า see everything as they are not as we want นะถือหมายว่าเราจะต้องมองสรรพสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอย่าไปมองตามที่เราต้องการให้เป็นไม่งั้นเราจะเสียใจนะจะเสียใจกับผลลัพธ์นะเพราะงั้นเนี่ยเมื่อเราพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าโรคภัยแค่เจ็บความอาพาธทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราก็ทำใจให้เป็นกลางทำใจให้เป็นกลางความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่การทำใจเพื่อให้สงบนิ่งเป็นเรื่องของฉันนี่เราก็ต้องบอกตัวเองอย่างนี้สินะฮะนี่แหละเขาเรียกว่าอุเบกขานี่อย่าปล่อยปละละเลยในภารกิจหน้าที่การงานใดๆที่เราพึงทำได้แต่จงปล่อยวางในสิ่งที่เราทำเต็มที่แล้วแต่ผลมันไม่เป็นไปอย่างนั้นเราปรารถนาว่าอย่าเลยร่างกายนี้อย่าได้เป็นโรคอย่าเป็นรังแห่งโรคเลยอย่ามีโรคไปแค่เจ็บชนิดใดมาเบียดเบียนเลยขอเถอะเจ้าประคุณเอ้ยเนี่ย เราอาจจะปรารถนาอย่างนี้แต่ว่า
ต่อให้เราร้องขอยังไงก็เสือได้แต่ถ้ามันมีเหตุปัจจัยเราก็ไม่พลาดนะเราได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเราคิดพิจารณาอย่างนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็วางท่าทีของตัวเองอย่างถูกต้องทำจิตใจให้สงบมันก็จะเข้าไปสู่ระบบป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจเห็นไหมป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจโรคทางจิตวิญญาณก็จะไม่มีลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาได้นำเอาหลักธรรมสำคัญข้อหนึ่งที่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยมาอธิบายขยายความให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพื่อให้ได้รู้ว่ามันจริงหรือมันใช่หรือมันจริงหรือเปล่าแน่นะนะแน่สิอะไรเงี้ยนะฮะว่าโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนะถ้าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บของเรานั้นทุเราเบาบางไปได้หรือไม่อย่างไรถ้าเราปฏิบัติพิจารณามีสติมีการใช้ธรรมวิจัยศึกษาสิ่งรอบด้านรอบตัวด้วยหลักคิดหลักธรรมที่ถูกต้องตามธรรมชาติอย่างแท้จริงแล้วก็มีความวิริยะอดกลั้นอดทนเข้มแข็งจนเกิดความปิติซาบซ่านแล้วก็มีความภาคภูมิใจในจิตในชีวิตของตัวเองเกิดการสงบระงับทางกายและใจปัสสธิจนกระทั่งเกิดสมาธิที่แน่วแน่มุ่งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็มีสติปัญญารู้จักใจทำใจให้เป็นกลางต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ทุกข์ไม่สุขเราก็จะสามารถมองสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมือนดังบุรุษผู้หนึ่งนั่งยืนอยู่บนตลิ่งดูการไหลของกระแสน้ำบางช่วงของกระแสน้ำมันพัดพาเอาดอกกุหลาบสวยงามไหลผ่านหน้าเราไปเราก็เห็นเต็มตานั่นคือกุหลาบที่สวยสดงดงามนั่นหมายว่าชีวิตช่วงดีๆขาขึ้นชีวิตช่วงที่ค่าเงินบาทมันแข็งเรียกว่าช่วงดอกไม้แต่ถ้าเกิดว่านั่งไปอีกนิดนึงอ้าวปรากฏว่าหมาเน่าลอยมาตามกระแสน้ำอ้าวเงินบาทอ่อนตัวอีกแล้วขาลงอีกแล้วเราก็ต้องเห็นสักแต่ว่าเห็นอย่ากระโดดลงไปถ้ากระโดดลงไปคว้าเอาดอกไม้ดอกกุหลาบเราก็เปียกทั้งตัวเผลอๆเผลอๆอาจจะไหลไปตามน้ำแล้วจมน้ำตายไปก็ได้ตอนที่นะหมาเน่าลอยผ่านมาก็อย่ากระโดดลงไปเสียงเหม็นด้วยเราก็เป็นบุรุษผู้นั่งดูอยู่บนตลิ่งฝั่งดูการไหลเวียนของอนิจจังทุกขังอนัตตาสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันเป็นเพียงกระแสผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราคิดพิจารณาโดยนัยยะอย่างนี้โรคภัยไข้เจ็บของเราก็จะบรรเทาเบาบางจางคลายหายไปในสุดด้วยบทสวดมนต์ที่เรียกว่าโพชฌงค์เจ็ดสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสธิสมาธิและอุเบกขาท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำเอารายการที่เขาเรียกว่าเป็นการจัดรายการธรรมสมโภชนะฮะในช่วงวันพระช่วงเข้าพรรษานะก็จะมีพระ3รูปมาให้ข้อคิดแก่ท่านทั้งหลายตั้งแต่3ทุ่มนะของเมืองโพโมนานะอเมริกาเนี่ยยาวไปจนถึงเที่ยงนะซึ่งถัดจากอาตมาไปนี่ก็จะเป็นท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรงค์นี่เพิ่งมาใหม่ๆมาจากเมืองชุมพรนี่แล้วก็ท่านจะเทศตั้งแต่4ทุ่มโดยประมาณไปจนถึงประมาณ5ทุ่มจากนั้นก็ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรินทร์ก็จะมาเป็นองค์สวีปเปอร์นะก็คือหมายว่ากวาดเรียบก็คือหมายว่าจะมาเป็นผู้ที่คอนคลูชั่นมาสรุปในการบรรยายธรรมจนถึงเที่ยงคืนมิดไนท์เนี่ยเพราะว่าเราจัดงานสมโภชนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็หมดเวลาแล้วตอนนี้นะฮะผู้ที่จะมาบรรยายต่อไปก็กำลังเข้ามาแล้วนะสร้างสถานการณ์กดดันขึ้นมาทันทีนะเดี๋ยวจะมาจะต้องขอทักทายญาติโยมทั้งหลายสักเล็กน้อยก่อนนะคุณโยมพี่นงนะโยมจิรรัตน์เกียรติสันติกุลคุณโยมป้า
ป้าศรีป้ากัญญาป้านีนะจากบ้านสันคยอมนะและท่านอื่นๆแล้วก็มีคุณโยมพี่หมวยพรทิพย์กัลยาพิพัฒน์นะแล้วก็มีคุณโยมเค้นธนานี่กราบนมัสการครับท่านพระอาจารย์ดร.อัมพรสาธุสาธุนะปีนี้พรรษานี้เรามีพระจำพรรษา4รูปจบด็อกเตอร์ทั้ง4เลยนะโยมแซวว่า4ด็อกทีนี้คุณโยมสมควรนะคุณโยมนิกกี้นะสาธุนโมทนานะคุณโยมนิกกี้นะอุตส่าห์ฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วฟังทุกรายการเลยนี่แล้วก็มีคุณโยมเป็นภาษาอังกฤษนะถ้าเกิดว่าอ่านผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะน่าจะเป็นโยมเตือนใจนะโยมเตือนใจริดอาริธนาคาเนี่ยวันนี้ก็ได้สนทนาธรรมกันโอ้โหคุณโยมนาใจนี่โอ้ชอบฟังธรรมหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพุทธทาสท่านสอนให้พวกเราเนี่ยตายก่อนตายนะก็คือหมายก็ว่าถ้าเราตายก่อนตายเนี่ยพอถึงเวลาตายจริงอ่ะไม่ต้องไปตกอกตกใจหรอกเพราะฉันตายแล้วจะเอาอะไรกับฉันอีกทำอะไรฉันไม่ได้แล้วเพราะฉันตายแล้วนะก็คือหมายว่าตายจากกิเลสทั้งหลายแหละคือจิตมันพร้อมแล้วที่จะไปคือการตายแบบทางร่างกายเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะแต่ว่าการตายแบบก่อนตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจของเราเนี่ยไม่ให้หวาดหวั่นต่อพญามัจจุราชหลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยพูดว่าจงปฏิบัติตัวตนนะให้เป็นเหมือนกับสามารถเล่นซ่อนหากับพญามัจจุราชได้อย่าให้มัจจุราชต้องเห็นตัวนะก็คือหมายความว่าความตายไม่มีความหมายสำหรับเราหาตัวเราไม่เจอประมาณอย่างนั้นนะสาธุนะคุณโยมเตือนใจนะมาฟังกันเรื่อยๆเนอะนะคุณโยมนามตาสเวกชิมนะกราบนมัสการค่ะสาธุคุณโยมพี่แตนกัลยาว่องทิพย์คงคา FC สายประจำนะโอ้สาธุนโมทนากับคุณโยมพะเยาเจนมนัสนี่ไปลงเรือครูซมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้นานเลยที่ไม่ได้เจอกันต่อไปคุณโยมก็จะได้ทำถวายพัฒหารเช้าถวายกับพระสงฆ์องค์เลนนะที่วัดพุทธปัญญาอย่างนี้นะครับก็ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรงค์นะสังขวิชิตใช่ไหมฮะซึ่งก็มากราบถวายความเคารพด้วยนะคุณโยมจิรารัตน์เกษสันติกุลนะคอมเมนต์มาว่าถ้าสมมุติขวานมันหล่นใส่เท้าทางด้านคมจะอดไม่ทนนะคะไม่ว่าจะด้านไหนก็สุดแท้แต่นะเราต้องอดทนเอาไว้ก่อนนะเพราะว่ามันจะเป็นทางสิ่งเดียวที่จะทำให้เรานั้นพ้นจากความทุกข์หรือว่าพ้นจากการทุกข์กระทบกระเทือนทางใจคุณโยมพรทิพย์กัลยาภิพัฒน์โยมพี่หมวยกราบนมัสการพระอาจารย์อภรณ์ที่เคารพค่ะคุณโยมแม่ศรีวิไลนี่โดยนะฮะจากเวียงจันทร์นะฮะก็ฟังโดยตลอดเลยสาธุนะสาธุเอ๊ะจะมีอีกไหมเนี่ยเราจะดูได้ไหมว่ามีอีกเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าบางทีมันอะไรนะทักแล้วมันไม่ครบนะฮะรายการทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ได้มาพบปะกับญาติโยมเนี่ยเราจะลืมพระคุณของท่านอาจารย์ดร.จัญญาไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะท่านเป็นผู้เป็นตำนานแห่งการประกาศนะทำผ่านสื่อต่างๆนะทำทุกลมหายใจเพื่ อเก็บสะสมแต้มบุญแต้มกุศลให้กับชีวิตนะของมนุษย์เราแต่ละคนนะเอาเป็นว่าถ้าทักทายไม่หมดยังไงก็ต้องขออภัยไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะโยมนะแล้วก็คงจะมีโอกาสได้พบเจอกันอยู่เรื่อยๆนะก็ขออนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลที่บังเกิดที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงบังเกิดเป็นบุญเป็นกุศลแก่ท่านทั้งหลายสุขกายสุขใจตลอดกาลนานเทอญ